ครับพี่ๆแฟนเพจชาวมิลาทุกท่านพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Wheelfire คันนี้นะครับซึ่งติดตั้งจอ Alpine ตัวใหม่นะครับ F309 นะครับซึ่งการใช้งานแอปพลิเคชัน Apple CarPlay ใช้งานได้ด้วยแล้วก็นำทางได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพเสียงนะครับระดับ Alpine นะครับเสียงดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันพวก Crossover Time Alignment ก็ยังคงมีไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังพ่วงฟังก์ชัน Mirror Link เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือใส่ Mirror Link ของ A-Race เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันนี้กันนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปพรีเซนต์ตัวนี้ก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของ Apple CarPlay ตัวนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone แล้วใช้แผนที่แบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะฟังเพลงไปด้วยนะครับใน iPhone ของเราที่มีเพลงแล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับตลอดจะเล่นนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเราพาไปฟังกันอีกทีนะครับโอเคแล้วเราก็กลับมาดูแผนที่นะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังก็ยังต่อเข้าระบบเดิมได้นะครับตัวนี้ชัดมากๆเลยนะครับแล้วเราก็มาดูเมนูในด้านของฟังก์ชันของการปรับเสียงที่คุณตุ่นบอกเมื่อกี้นะครับก็คือฟังก์ชันเสียงถือว่ามาครบเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น crossover sub volume นะครับ EQ equalizer ระดับ10แบนด์ตรงนี้นะครับสามารถปรับละเอียดได้ด้วยนะครับเซตความถี่ได้อะไรได้นะครับหรือว่าจะเป็น crossover นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับหน้าหลังแยกได้ซับได้นะครับแล้วก็นี่เลยครับ time alignment นะครับทำให้ตำแหน่งที่เราปรับไว้ memory 1 2 3เลือกได้ว่าเป็นตำแหน่งคนขับหรือตำแหน่งคนนั่งนะครับถือว่าเสียงดีมากๆตัวนึงเลยนะครับฟังก์ชันคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Alpine F309 ตัวนี้นะครับและที่สำคัญ USB ยังรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอผ่าน MP4 ด้วยแล้วให้คุณภาพจอเนี่ยชัดระดับ 1080p เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน USB แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ก็คือใส่ลำโพงกาวซีโร่3โอห์มด้วยนะครับแล้วผมก็ตั้งเสียงในตำแหน่งของคนขับให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับUSB นะครับเราค้นหา USB ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นเสียงตรงนี้ครับโอเคฟังเพลงพื้นฐานของเราเลยครับทัชสกรีนลื่นมากๆเลยผมบอกตรงนะครับคันนี้อยากจะบอกว่ายังไม่มีซับบ็อกซ์หรือซับหลุมยางอะไรเลยนะครับลองดูเบสลำโพงกาวซีโร่นะครับที่ไม่มีแอมด้วยนะครับพันนี้นะฮะลำโพง6นิ้วนะครับให้คุณภาพเบสได้ขนาดนี้เลยนะครับครับหรือเราจะเล่นไฟล์วิดีโอนะฮะแล้วก็เสิร์ชนี่เลยแล้วเราก็มาจิ้มมีวิดีโอนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เป็น MP4 ได้เลยภาพชัดมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับก็ฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้เด่นๆก็คงจะเป็น Apple TV นะครับไม่ใช่ Apple TV Apple CarPlay ตัวเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็การอ่านไฟล์คุณภาพจอนะครับที่ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับสำหรับ Alpine ตัวนี้นะครับใครสนใจก็ สอบถามราคากันเข้ามาที่ได้ที่แฟนเพจมิลานนะครับวันนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับGonna call a whole lot. Got out of here, got out of here.